สวัสดีครับหนูโกติรามบอยนะครับกวางค่ะครับคุณสุภักดิ์จรุตานันท์นะครับตอนนี้เป็นแฟนนะครับอนาคตก็อาจจะเป็นภรรยานะครับแค่คำว่าอาจจะอนาคตก็คือวันนี้เราสองคนนะครับมากันที่โพธาไลนะครับเราจะมาดูสถานที่จัดงานแต่งงานนะครับงานแต่งงานของเราสองคนจะมีขึ้นในวันที่17ธันวาคมนี้เป็นสถานที่เราเลือกนะฮะนั่นก็คือโพธาไลเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูสถานที่แต่ละที่นะครับแต่ละห้องแต่ละอย่างเพราะว่าเราจะจัดที่เนี้ยตั้งแต่เช้ายันค่ำนะฮะครบจบในวันเดียวที่สำคัญครับเราทำรายการเกี่ยวกับอาหารนะครับเราก็เป็นคนที่ชิมมาพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะมาชิมอาหารที่นี่นะครับแต่ถ้าเราจะไปกันสองคนมันก็มืดแปดด้านเพราะฉะนั้นเราจะมีไกด์นะฮะสุดสวยของเรานะครับคุณแจนนะครับสวัสดีครับคุณแจนเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้ท่านขออนุญาตเป็นหัวหน้าไกด์ทัวร์นะคะพาทัวร์สถานที่จัดงานของเราที่กว้างกว่าแปดไร่ที่สำคัญต้องมีอะไรให้หนูกินด้วยนะคุณแจนเตรียมไว้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูสถานที่ก่อนดูสถานที่ก่อนเรื่องกินเดี๋ยวค่อยว่าทีหลังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ขออนุญาตแนะนำเครื่องดื่มสเปเชียลของคุณกวางแล้วก็คุณกตินะครับครับผมเริ่มจากของคุณกวางก่อนนะครับชื่อวินเซ็ตปามีมาเรียนะครับผมเป็นชื่อของพันแคคตัสพันหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็วินเซ็ตก็คือเจ้าหญิงนะครับผมก็คุณกวางทำฟาร์มแคคตัสเนาะก็เลยแบบว่าเป็นเจ้าหญิงของแคคตัสโอ้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะส่วนของคุณกตีชื่อว่าโกลเด้นเบลโกลเด้นเบลก็คือมาจากการลั่งระหวิวาแต่ว่าเป็นสีทองซึ่งเป็นสีสิริมงคลพร้อมกับชื่อจริงของคุณกตีด้วยชื่อคุณเจริญพรใช่ครับผมข้อมูลแน่นนะครับได้ค่ะเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะอร่อยมากค่ะลองกินในนี้ไหมไม่เอาอันนี้เปรี้ยวๆไม่เอาอันนี้อร่อยกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยจอยนะคะเป็นแอสซิสแตนต์เรสทอรองแมเนเจอร์ค่ะขออนุญาตแนะนำเมนูของจัดเลี้ยงนะคะเมนูแรกจะเป็นผ้ากุ้งใบชะพลูต่อไปบะหมี่เป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงนะคะหมูสันนอกอบซอสแอปเปิ้ลไวน์แดงนะคะแล้วก็จะปลากระพงนึ่งซีอิ๊วโอ้โหจัดเต็มเลยเหรอเต็มเลยค่ะได้เลยครับพร้อมสักครู่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โกติสวัสดีครับอันนี้เป็นเมนูที่เชฟขอนำเสนอเลยครับเป็นของงานจัดเลี้ยงนะครับผ้ากุ้งใบชะพลูปกติจะใส่ต้มโอนี่เชฟใส่อะไรนะฮะเป็นเครื่องยำครับนะครับขออนุญาตนะคะครับมันจะหอมเป็นเฮิร์บใช่กระจายอยู่ในปากหอมครับจนสุดลงไปตอนที่เรากลืนลงไปเดี๋ยวขออนุญาตได้ครับคำแรกมันยังไม่รู้นะคำสองคำอาจจะไม่ค่อยรู้ครับลองคำที่สามครับเดี๋ยวมันจะมีคำที่สี่ต่อไปมือเชฟทำมันต้องให้รู้รสชาติทีแรกเลยใช่ครับให้สองคำสามคำเงี้ยมันแบบคือที่หนูเลือกมาที่เนี่ยที่โพธาไลก็คืออย่างหนึ่งเว็บแรกอ่ะหนูบอกกวางว่าอยากได้แบบสบายสไตล์ในสวนที่แบบว่าไม่ใช่โรงแรมหรูต้องตั้งแบบใส่ชุดราตรีใส่สูทผูกไทยไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นธีมงานของหนูมันจะง่ายๆมันจะเป็นธีมแบบสบายๆแต่งชุดเรียบร้อยโทนก็จะเป็นน้ำตาลชมพูเขียวก็เป็นโลโก้ของสวนสนุกแคคตัสเราเอาจริงว่าด้วยชีวิตหนูเนี่ยหนูก็รู้จักกับคนมาเยอะพอสมควรเรารู้จักตั้งแต่คนขับซาเล้งอ่ะยันเจ้าของบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดงานแต่งสักที่หนึ่งมันควรที่จะเป็นสถานที่ที่ใครเข้ามาก็ได้ถ้าจะเอาแบบแนวหรูๆคุณก็ไปยืนอยู่ข้างในถ้าคุณอยากจะกินอาหารสไตล์บ้านๆสวนๆเดินดูน้ำตกดูอะไรก็อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นมันก็เลยจบที่นี่นะครับขออนุญาตแนะนำนะคะตัวนี้จะเป็นเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงนะคะเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะคะตัวซอสจะทำแบบพิเศษเลยสเปเชียลต้องมาทานที่โพธาไลเท่านั้นใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตกวางตุ้งกินที่ไหนก็ได้แต่ว่าหมูแดงนะต้องจัดก่อนนี่ขอลองเส้นหน่อยค่ะ
ดีงามสุดยอดนะหมูอร่อยมากขอหมูเพิ่มเอาอีกอร่อยมากค่ะอันเนี้ยปีว่าเราเอามาที่ในงานด้วยเลยดีไหมดีนะแนะนำใครไม่ได้ค่ะหมูก็กรอบมาก17ธันวานะครับงานแต่งตอนนี้ก็ถามว่าเตรียมงานไปถึงไหนตอนนี้เราก็บอกเจ้าสาวแล้วว่าเราจะแต่งวันที่17ที่เหลือยังไม่ได้เตรียมอะไรก็สถานที่นะครับก็คงจะรู้แหละว่าเราแต่งที่โพธาไลที่นี่นะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะเป็นการเดินสายแจกการ์ดให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เราอยากบอกข่าวนี้กับคนที่เรารักแล้วก็เคารพคือบางทีบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะว่างไหมเขาจะสะดวกไหมแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันเป็นวันที่ดีของชีวิตเราสวัสดีค่ะตัวนี้จะเป็นปลากระพงนึ่งซีอิ๊วนะคะปลากระพงนึ่งซีอิ๊วหน้าตาดีนะครับหน้าตาดีคนเสิร์ฟขอบคุณค่ะเดี๋ยวทานให้อร่อยนะคะมันดูทรงคุณค่าชิ้นใหญ่หอมตอนแรกหอมเอาจริงๆคือเราแบ่งกันคนละครึ่งแล้วที่เหลือหอมกลับบ้านได้ไหมใช่ได้ไหมคะปลากระพงนึ่งซีอิ๊วอร่อยคำแรกรู้เรื่องเลยค่ะขออนุญาตนะคะตัวนี้จะเป็นหมูสันนอกอบซอสแอปเปิ้ลไวน์แดงนะคะหมูสันนอกอบซอสแอปเปิ้ลไวน์แดงปกติไม่เคยนะกินข้าวนี่หนูจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบถ่ายรูปนะฮะแต่ว่าอันนี้ต้องขออนุญาตสักนิดนึงถือไว้หนึ่งสองนี่ถ่ายตัวเองฟังรู้ที่ได้ฟังรู้ฟังเห็นในแววตาเขาอันนี้เบรกความรู้สึกดีมากชอบมากหลุดไปอีกโลกเลยหนูจะรบกวนคุณแจนนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแต่เชื่อหนูไหมว่าเมนูนี้ออกโครงต่อยได้วันนี้เราก็เหมือนมาทำรีเสิร์ชนะใช่ใช่เพราะว่าทุกเมนูคือคิดว่าไม่ผิดอ่ะใช่เลยน่าจะแอดอยู่ในงานเลยละค่ะแอดคืออะไรแอดเพิ่มเลือกเมนูนี้เข้าไปในงานเหมือนกับพี่น้องครับอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แอดอย่างนี้นอกจากที่โพธาไลจะมีสถานที่สำหรับการจัดงานแต่งงานแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นของงานเราแล้วอะค่ะที่นี่จะมีห้องอาหารด้วยห้องอาหารของเราจะชื่อว่า All Day Restaurant All Day หมายความว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือทั้งวันถูกต้องใช่เลยค่ะคอนเซปต์นี้เลยเดี๋ยวแจนจะขออนุญาตทั้งสองท่านนะคะก่อนกลับบ้านแวะไปชิมอาหารที่ห้องอาหาร All Day บายอย่าลืมนะมา All Day นะอย่าลืมแวะมากินไอ้ขนมปังกรอบของแคนตันนะคุณก๊อกขาเมนูเนี้ยเรคคอมเมนด์เฉพาะลูกค้าที่จัดงานด้วยกันเท่านั้นจริงเหรอไอ้ยะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าถ้าหนูอยากกินเดี๋ยวหาคนมาแต่งใหม่ขออนุญาตแนะนำเมนูของทางร้านเชิญเลยครับผมค่ะเมนูแรกขออนุญาตนะคะตัวนี้จะเป็นขนมจีบกุ้งนะคะกับหมูนะคะต่อไปก็จะเป็นยำต้มกุ้งทอดนะคะใบเหลียงต้มหรือกุ้งสดต่อไปก็จะเป็นซี่โครงแกะย่างค่ะเสิร์ฟคู่กับขนมปังกะปะซอสเอ็กโอนะคะเมนูสุดท้ายก็จะเป็นเนื้อสันในซอสไวน์แดงค่ะสุดท้ายนี่แหละขออนุญาตนะครับอันนี้อะไรนะพี่นะอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งจีบกุ้งค่ะแต่หนูจีบแต่หนูจีบกวางเป็นมุกเป็นมุกยอมทำบ่อยๆนะคุณจะทำไมดูดีนี่ก็เอาครีมด้วยนี่เอาครีมป้ายนี่หวานเจี๊ยบชื่นใจและนี่คือโพธาไลนะครับเราได้พาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเห็นนะครับไปดื่มไปทานนะครับก็สำหรับงานแต่งเราซึ่งสถานที่ไม่ห่วงแล้วผมเชื่อว่าโพธาไลตอบโจทย์นะครับเพราะว่าที่นี่เขาโอ้โหบอกเลยกว้างขวางนะครับหนูก็แนะนำถ้าใครอยากจะแวะเข้ามากินอาหารอร่อยๆนะครับก็คือร้าน All Day อ่ะ17ธันวาคมนี้เจอกับเรา2คนนะครับหนูก็เตียราบอยและน้องกวางนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ไปขึ้นหอระฆัง